ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเนสในรายการเสื้อผ้าหน้าเดททางช่องเนสฟรีไลน์และร้อยแปดแชร์สตันไปตับหนึ่งนะพบกันอีกแล้วนะครับกับกางเกงในมือ2 EP 3นะครับเราจะต้องมีการเริ่มนับ EP เริ่มนับซีซั่นให้มันชัดเจนเพราะว่ามันไม่ได้เล่าแล้วจบไงมันจะต้องมาโคตรฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเนสในรายการเสื้อผ้าหน้าเดททางช่องเนสฟรีไลน์และร้อยแปดแชร์สตันไปตับหนึ่งนะพบกันอีกแล้วนะครับกับกางเกงในมือ2 EP 3นะครับเราจะต้องมีการเริ่มนับ EP เริ่มนับซีซั่นให้มันชัดเจนเพราะว่ามันไม่ได้เล่าแล้วจบไงมันจะต้องมาค้นคืนสารสนเทศนะครับหน้าที่นี้ก็คือกางเกงในนะแล้วก็เอาไปขายเพื่อนๆนะครับโอเคกางเกงในมือสองรอบนี้ค่อนข้างที่จะเก่ามากนะครับจนเราไม่ค่อยพูดถึงแล้วแต่ว่ายังเก็บไว้อยู่นะซึ่งวันนี้มันมีค่าแล้วแต่ว่าคลิปที่2 EP ที่2กับกลายเป็นแบบว่าแป๊กซะงั้นนะครับยังขายไม่ออกเลยสักตัวนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะหมดภายในไม่เกิน1เดือนข้างหน้านับจากวันนี้ก็คือวันที่23ตุลานะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เรามีมา3 4 5 6 6ตัวนะครับซึ่งมันจะมีหลายตัวที่เป็นรุ่นเดียวกันแต่ต่างสีซึ่งเราจะใส่ให้ดูทั้งหมดเลยเพราะว่ามันน้อยนะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสีของผ้ามันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันแสงเงานั้นนี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ชอบสีไม่เหมือนกันด้วยอ่ะเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะครับอันนี้คือยี่ห้อ F&F นะครับเป็นยี่ห้อเสื้อผ้าที่เราไม่เห็นมานานมากเพราะว่ามันจำหน่ายอยู่ใน Tesco Lotus สาขาใหญ่ๆสาขาที่มีเสื้อผ้าขายนะครับบ้านเรามันเป็นแบบ Lotus ตลาดอะไรเงี้ยก็เลยห่างหายกับยี่ห้อนี้ไปนานนะดูดีแล้วเราย้ายมาอยู่บ้านนอกดูดิมันเก่าแค่ไหนมีรูด้วยนะไปทำอีท่าไหนวะเนี่ยขาดอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปนั่งแป้นเราตะปูมันก่อนนะแล้วดากเป็นยังไงวะตอนนั้นโอเคอันนี้เป็นผ้าฝ้ายแบบว่าเกือบ 100% แล้วก็แอบย้วยๆแล้วด้วยนะครับเป้ามีซับไหมไม่มีครับเป้าไม่มีซับเอ๊ะหรือว่ามีแต่มันบางมากนี่มีซับนะครับแล้วก็ผ้าเป็นน่าจะเป็นคอตตอนละมั้งคือมันเก่ามากแล้วเราก็ลืมไปแล้วนะครับแล้วก็มันไม่มีข้อมูลอะไรเหลือเลยนะตัวนี้ไซส์ M นะครับเดี๋ยวเราจะทำตามคำแนะนำของลูกผู้ติดตามท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้เปลี่ยนกางเกงในหน้าคลิปเลยในกล้องเลยเพราะว่ามีเสื้อคลุมอยู่แล้วอะไรเงี้ยจัดไปครับมันมีเทคนิควิธีอยู่ก็คือเราจะต้องดึงขึ้นมาแบบเร็วๆฮึบเห็นไหม เหมือนจะเห็นนะเมื่อกี้โอเคแน่นอนครับไม่ได้มารีวิวเฉยๆนะก็มาใส่โชว์เหมือนเดิมนะครับนี่คือกางเกงในไซส์ M ที่แต่ก่อนเราใส่ได้อย่างสบายนะแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ได้ขึ้นนะหรือว่าขึ้นมาขึ้นอยู่ก็60กิโลเนาะแต่ก่อนก็น่าจะประมาณแบบ55 56อะไรเงี้ยตัวเลขคุ้นๆนะประมาณนี้นะครับขาก็อย่างที่บอกมีความย้วยนะครับมีความแบบใครก็แบบออกมาหายใจอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวแรกนะคลิปนี้ไม่อยากจะให้เกิน20นาทีเลยจริงๆเพราะว่า20นาทีก็นานมากๆแล้วนะครับโอเคสำหรับ3 4ตัวถัดไปมันเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดเลยรุ่นเดียวกันด้วยนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อในดวงใจของหลายๆท่านโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับนั่นก็คือมูนาฟี่4ตัวเนี่ยเราจะเอาไว้ปิดท้ายนะแต่ระหว่างนี้เราขอแทรกด้วยตัวนี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นแบรนด์ในดวงใจของชายไทยหลายคนนะโดยเฉพาะชายไทยเจนเราเจนที่แบบ40อัพอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ Rosso นะฮะก็เหมือนเดิมคือเก่ามากไม่มีข้อมูลอะไรปรากฏแล้วในแท็กนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยเป็นเราว่าไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้มันเป็นแบบ
มันเป็นร่องแบบชัดเจนอ่ะมี texture ที่แบบว่าชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีซับเนาะมีซับตรงเป้านะครับแล้วก็กลิ่นดีครับ อ่ะประมาณนี้นะครับก็มีความบางเนาะเห็นไหมเห็นเก้าอี้ข้างหลังปะเห็นเลยใช่ไหมเพราะว่ามีความบางนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะอ๋อระหว่างใส่เดี๋ยวขออลัมพบทไปถึงมูนาฟี่นะครับมูนาฟี่4ตัวรุ่นเดียวกันหมดเลยเขาเหมือนจะมีแค่รุ่นเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอกลักษณ์ของมูนาฟี่ก็คือบางเบาสบายยืดหยุ่น8ทิศทางแล้วก็ราคาถูกนะฮะมันก็จะต่างกันแค่สีซึ่งข้อมูลเราก็จะนำเสนอลึกๆแค่ตัวเดียวครั้งเดียวที่เหลือก็ใส่ให้ดูจนครบทุกสีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับรอสโซกันก่อนนะครับรอสโซทรงประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจริงๆเขาก็มีหลายคอลเลกชันออกมาเนาะซึ่งก็เป็นฟิลคล้ายๆกับปั๊มหมายถึงยี่ห้อปั๊มนะยี่ห้อ0850อะไรอย่างงี้ซึ่งมีเยอะจนเอาดีๆเราว่าบริษัทก็จำไม่ได้ว่ารุ่นนี้มันหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือการสวมใส่ในส่วนของรอสโซนะครับจบไปแล้วเนาะต่อไปจะเป็นมูนาฟี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูข้อมูลจากตัวที่สีอ่อนๆละกันเพราะว่าถ้าสีเข้มมันก็จะเห็นข้อมูลยากไม่ยากหรอก อ่ะเผื่อเพิ่งไปดูคลิปกางเกงในสีขาวของเรามานะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเราเอามูนาฟี่สีขาวมาใส่ให้ดูเราก็จะนำเสนอไปแล้วเดี๋ยวเกรงว่าจะเบื่อนะดังนั้นอันนี้มาดูมูนาฟี่สีน้ำเงินขอเรียกง่ายๆเลยละกันนะครับจริงๆมันเป็นแบบฟิลกรมท่านะกรมท่านะครับสีของกรมท่านะสีประจำของกรมท่าเรือนะฮะหรือท่าอากาศยานช่างมันเถอะโอเคอันนี้เป็น 90% ไมโครโมเดลไมโครโมเดลคืออะไรก่อนไม่ใช่ไมโครไฟเบอร์นะเป็นไมโครโมเดลนะแล้วก็ 10% เป็นสแปนเด็กซ์นะครับก็คือตรงเอวนี่แหละนะแล้วก็ตรงบอดี้น่าจะเป็นไมโครโมเดลนะครับจักยังผ่าไมโครโมเดลบันิซูอ่ะมูนาฟี่นะครับยี่ห้อในดวงใจของวัยรุ่นแรกแย้มวัยแรกแย้มเด็กน้อยหอยกาบหอยสังนะครับซึ่งเราก็เราเคยมีโอกาสเป็นวัยรุ่นอยู่นะครั้งหนึ่งนะครับเราว่าไปสโลดูดีๆอ่ะเห็นต้องมีสักบ๊อบๆแบมๆแหละตอนจังหวะแบบยกขาไอ้นี่มันแหวกออกอะไรเงี้ยเราหันหลังดีกว่าเซฟๆนะละครยังมีเลยนะให้เห็นตูดเห็นก้นโอเคนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสวมใส่ในส่วนของมูนาฟี่เห็นไหมมันเอ้าถ้าจะให้พูดกันตามความจริงอ่ะเท่าไปเทียบกับกางเกงในก็ราคามันก็ต่างแล้วนะแบบพวกเรโนมาอะไรเงี้ยมันก็ต่างนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือไซส์ M นะครับใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่ให้ดูไซส์ M อ๋อฟรีมันเป็นฟรีไซส์นะครับเราอาจจะเล็กไปมั้งคือกำลังจะบอกว่ามันมีความย่นเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้แนบสนิทชิดไปกับผิวหนังของเรานะครับซึ่งถ้ามันก็สบายนะถ้ามันอยู่ใต้กางเกงอีกทีนึงอ่ะมันก็สบายแต่ว่าถ้าใส่ไปอวดสาวอ่ะมันก็ไม่ได้ปะแบบย่นๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นเฮ้ยมันคือจังเก่งๆได้เด็กหน่อยนะเก่งได้ยุบละหานะนึกออกปะไม่ได้บูลลี่มูนาฟี่นะฮะแต่ว่าก็คือก็อย่างที่บอกไงว่ามันก็สมราคานะครับไอเรโนมาอะไรเงี้ยทำราคาเท่านี้ได้ปะล่ะแต่ว่าคุณภาพเท่านั้นอ่ะก็ไม่ได้ของถูกไม่มีใช้ได้หรอกของถูกมีดีอยู่นะแต่ว่ามันไม่เสมอไปอ่ะแล้วมันก็ต้องไม่ถูกเกินไปด้วยเพราะว่าถูกเกินไปมันก็จะไม่ดีนะครับโอเคมูนาฟี่สีน้ำเงินจบไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นสีขาวนะครับมันเคยขาวนะแต่ว่านี่ไง KPI หรือว่า
ดัชนีชี้วัดความเป็นมือสองไงมันก็เลยไม่ขาวแล้วนะมันก็จะเป็นแบบมนๆเทาๆนะเหลืองๆนะครับเหลืองๆจากน้ำที่เราใช้ซักครับไม่ใช่เหลืองจากความสกปรกของตัวเราอ่ะโอเคก็ตัวนั้นน่าจะซื้อมาใส่ก่อนมั้งเพราะว่ามันย่นกว่าตัวนี้มากมันย้วยๆมันพองๆมันอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือพอดีสวยงามนะฮะแล้วก็ผ้ามีความบางมากเห็นไปถึงไหนๆต่อไหนๆแล้วเนี่ยถอดซะถ้ามันจะขนาดนี้นะครับนะก็ซื้อได้นะครับตัวละ150บาทรวมส่งนะครับ2ตัวขึ้นไปลดเหลือตัวอุ้ยๆหลง2ตัวขึ้นไปเอออะไรนะไปตัดไปเซ็นออกนะ2ตัวขึ้นไปลดเหลือตัวละ100ครับรวมส่งอ่ะเหลือ2ตัวเว้ยเหลือเถอะไปใหญ่ละอ่ะต่อมาอันนี้คือตัวสีเทาจริงๆมันแอบต่างกันไหมมันต่างกันไหมวะไม่ต่างเนาะมูนาฟี่มีขีด3เส้นโอเคมันนานมากนะครับอันนี้ล็อตเนี้ยเราจะลืมนิดนึงนะข้อมูลมันเนี่ยใส่กับหัวกับหลังกับท้ายฮึบทาราอันนี้สีเทาครับสีเทาแบบสีเทาจริงๆนะแล้วก็อาจจะมีหม่นๆมองๆไปจากการใช้งานจริงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาสุดท้ายแล้วครับมูนาฟี่เหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของมูนาฟี่แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้ด้วยนะฮะอันนี้ใหม่ๆเลยเพิ่งใส่เพิ่งเลิกใส่ไปไม่เกินปีคืออย่างที่เราเคยสงสัยมาตลอดเราเคยถามคนใกล้ตัวนะครับว่าเสื้อผ้าเนี่ยเราควรทิ้งเมื่อไหร่เราควรเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับซึ่งเราก็แต่ว่าสงสัยไปแล้วเราก็ซื้อใหม่ไปนะเราก็เปลี่ยนไปนะในขณะเดียวกันตัวเก่าเราก็ไม่ทิ้งนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเสียดายนะสีดำก็ยังมีความคลาสสิกนะเราว่ามันเซ็กซี่ไม่เบาไม่น้อยไปกว่าสีขาวนะเอาดีๆนะยิ่งคนที่มีผิวที่แบบไม่ได้คล้ำมากอะไรเงี้ยใส่สีดำเข้าไปมันก็มันมีความขับให้ผิวดูขาวขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับนะประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปนำเสนอกางเกงในมือ2 EP 3นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบเลยคลิปแนวนี้ก็เลื่อนผ่านนะไม่ต้องรีพอร์ตนะฮะอย่ารีพอร์ตมันไม่ได้มาโชว์เซ็กส์อะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าชอบกางเกงในก็ซื้อไปเนาะเงื่อนไขโปรโมชั่นก็ตามที่บอกนะครับ1ตัว150บาทมันแพงกว่ากางเกงในมือ1แน่นอนเพราะว่าเนี่ยมันนั่งเล่าให้ฟังเนี่ยใช้มือถือเครื่องละตั้งหลายหมื่นถ่ายอยู่ไมค์ก็ต้องซื้อเสียเวลาก็ต้องเสียเนี่ยจะ5ทุ่มแล้วก็ยังไม่ได้นอนไหนจะไปตัดต่ออีกไหนจะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเพื่ออัพคลิปอีกไหนจะต้องคุยแชทกับคุณอีกนึกออกไหมมันมีต้นทุนทุกๆขั้นตอนทุกๆลมหายใจอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำเองคนเดียวด้วยเราไม่ได้ทำแบบเป็นแมสแบบเยอะๆอะไรเงี้ยเราคุยแชทเองคนเดียวตอบเองเจรจาเองแก้ปัญหาตามล้างตามเช็ดตามพัสดุให้ลูกค้าเองคนเดียวอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยต้องมีมูลค่าของเปลี่ยนมือราคามันต้องเพิ่มอยู่แล้วนะครับนะถ้าอยากไปซื้อมือหนึ่ง Shopee อะไรที่เขาไลฟ์ขายกันในTikTok อะไรเงี้ยก็ไปซื้อเลยนะตัวละบาทก็ไปซื้อนะแต่อันนี้คือมันผ่านเรามาแล้วมันเป็นมือสองมันการเป็นกางเกงในมือสองมันไม่เหมือนเสื้อผ้ามือสองที่ราคามันจะถูกลงเว้ยมันคือถ้าเกิดว่าคุณสนใจอะไรเงี้ยแปลว่าราคามันจะต้องไม่ใช่
ปัญหาสำหรับคุณนะแต่ก็ไม่ใช่แบบแพงเป็นอู้4-500อย่างนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่มันก็150มันก็เบาๆมันรวมส่งด้วยประเด็นนะอันนี้คือราคา1ตัวถ้า2ตัวขึ้นไปก็เหลือตัวละ100นะครับแล้วก็ถ้าไม่ถ้าชอบคลิปชอบตัวเน็ตแต่ว่ากางเกงในมีแล้วมีเยอะมากอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่นิยมที่จะซื้อกางเกงในมือสองไปไม่ว่าจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอาไปใส่เอาไปชื่นชมอะไรอย่างงี้ก็ไม่นิยมแต่ว่าชอบตัวเน็ตอยากสนับสนุนนะครับมันมีปุ่มซุปเปอร์แทงค์นะครับซึ่งคลิปนี้มันติดเหลืองมันอาจจะไม่ขึ้นให้แต่ว่ามันมีอีกในช่องเน็ตมีคลิปอีกเป็นพันคลิปเลยครับทั้งคลิปตลกโปกฮาคลิปรีวิวอาหารรีวิวรถอะไรเรียนเชิญไปกดได้เลยครับคลิปนี้มันอาจจะไม่ขึ้นเนาะทำเป็นอยู่เนาะข้างล่างคลิปเนี่ยมันจะมีรูปเน็ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อช่องนั่นนี่กดเข้าไปแล้วก็กดตรงแท็บคำว่าวิดีโอนะครับวิดีโอก็จะขึ้นมาพรึบนะแล้วก็ถ้าอยากดูว่าแบบคลิปไหนมันวิวเยอะสุดอะไรเงี้ยกดให้มันเรียงตามความนิยมนะก็กดซุปเปอร์แทงค์ในคลิปที่มันมีวิวเยอะๆอะไรเงี้ยก็ได้นะประมาณนั้นจะได้ไม่ถูกมองว่าโอ้มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะมากดให้มึงอะไรมึงเป็นใครนะ ประมาณนี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้กางเกงในมือหนึ่งนะครับเอาจริงมันก็มือสองละเพราะว่าเน้นมาใส่ให้หมดให้ดูทั้งหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาไปใส่เป็นแบบเดลี่ไงไม่ใส่ทุกวันนะฮะก็ไปดูได้ในคลิปอื่นๆในช่องเน็ตนะครับก็ค้นเลยไปที่ YouTube กดแว่นขยายหรือช่องเสิร์ชช่องค้นหานะครับพิมพ์กางเกงในเป็นหลักแล้วก็ร้อยแบบ